ไอเจสันตามฉบับช่องเธอมาอู้ว้าสกิลหนึ่งของเจมีความพิเศษตรงที่ว่าปกติตัวละครตัวอื่นจะตีได้แค่เป้าหมายเดียวหรือว่าต้องใช้สกิลเพื่อตีหลายเป้าหมายใช่ไหมครับแต่สกิลของเจเนี่ยสามารถตีหลายเป้าหมายได้เลยนะครับมาที่เรื่องพรสวรรค์กันก่อนนะครับพรสวรรค์ของเจจะมีอยู่8สเต็คนะครับแล้วเมื่อพรสวรรค์เต็มนะครับผมเจจะปล่อยการโจมตีต่อเนื่องออกมาซึ่งพรสวรรค์นี้มันจะใช้คู่กับสกิล E นะครับสกิล E เนี่ยจะทำให้สถานะของเพื่อนเรา1คนเนี่ยครับกลายเป็นผู้ทวงหนี้ใช่มั้ยและสกิลตรงนี้มันจะทำงานหลังจากตัวของเจดหรือเป้าหมายที่กลายเป็นผู้ทวงหนี้ปล่อยการโจมตีปกตินะครับสกิล E ก็จะทำให้เพื่อน1คนกลายเป็นผู้ทวงหนี้นะครับผมแล้วก็ได้รับความเร็วเพิ่มขึ้น30หน่วยเป็นเวลา3เทิร์นและเมื่อตัวละครที่ได้รับผู้ทวงหนี้นะครับทำการโจมตีจะสร้างดาเมจควอนตัมเพิ่มขึ้น 20% ของ ATK ของเจดนะครับแล้วก็จะมีการลดเลือดนิดหน่อยนะครับผมอันติเจอยู่ผมดิอันติจะเป็นสร้างดาเมจควอนตัมตาม ATK ของเจดนะครับหลังจากใช้อันตินะครับผมตัวของการฟาดพรสวรรค์เนี่ยก็จะได้รับการเสริมดาเมจขึ้นด้วย2ครั้งนะครับสกิลเทคนิคเมื่อใช้โดมมอนนะครับผมจะติดสถานะหลับหูหลับตานะครับมอนจะไม่โจมตีเราก่อนนะครับแล้วเมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะสร้างดาเมจควอนตัม 50% ของ ATK ของเจดนะครับพร้อมทั้งได้รับตัวของของจำนำ 4-5 ชั้นทันทีเม็ดขวาเร่งแอคชั่น 50% เม็ดซ้ายนะครับเมื่อมอนเข้าสู่การต่อสู้เราจะได้ของจำนำ1ชั้นนะครับและเมื่อเริ่มต้นของตัวละครที่อยู่สถานะผู้ทวงหนี้หรือสกิล E นะครับเราก็จะได้รับของจำนำเพิ่มขึ้นมา3ชั้นเม็ดบนสุดนะครับของจำนำในแต่ละชั้นในพรสวรรค์นะครับจะทำให้ตัวของ ATK ของเจดเนี่ยครับเพิ่มขึ้นอีก 0.5% ตัวของเทของเจดนะครับผมที่ควรอัพก่อนก็คือตัวพรสวรรค์นะครับดาเมจมันจะอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะรองลงมาก็จะเป็นตัวของสกิลอันตินะครับผมที่จะช่วยเรื่องพรสวรรค์เรื่องอะไรพวกนี้ตีธรรมดาเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมสกิล E อัพทิ้งไว้ที่6ก็ได้นะครับมันให้ความเร็วคงที่อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ ATK เพิ่มก็อัพก็ได้นะครับแต่เป็นผมอัพทิ้งไว้ที่6นะครับลีกใส่เลยได้บ้างครับพี่เรียกจากบนไปล่างนะครับผมก็คือ4ควอนตัม4ดาเมจต่อเนื่องแล้วก็4อันใหม่นะครับหรือเราจะใส่ยามเป็นตัวของ2ควอนตัม2ดาเมจต่อเนื่องหรือว่าจะเป็นตัวของ2 ATK 2 ATK ก็ได้เหมือนกันนะครับจักรวาลบดมีแนะนํา3อันเหมือนเดิมนะครับผมก็คือซาราโต้กับตัวของสีแดงๆอันนี้นะครับผมแล้วก็อันใหม่ที่มาพร้อมกับตัวของไฟๆนะครับหลายคนเหรอครับพี่ยังไงดีสุดก็คือไลท์โคนประจำตัวนะครับผมแต่คุณจะเปิดไหมอันนี้อีกเรื่องแล้วลองลงมาก็จะเป็นตัวของไลท์โคนตัวของซิมูเลตยูนิเวิร์สนะครับแนะนำว่าใครหลุดฮิเมโกะมาก็ใช้ฮิเมโกะก็ได้นะครับมันให้ ATK ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนสีดาวผมมีแนะนำอันนี้แล้วก็อันนี้ครับเอเดรอนของเจดจะเปิดเลยครับเปลืองเอ้ยพี่พูดยี้ได้ไงวะเอ้ยโอเคโอเคโอเคเอเดรอน1จะช่วยเรื่องดาเมจต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็จะช่วยเรื่องการเก็บชาร์จเอเดรอน2นะครับผมจะทำให้ตัวพรสวรรค์เนี่ยจาก8กลายเป็น15ชั้นนะครับและตาคีก็จะเพิ่มขึ้น 18%เอเดรอน4หลังจากเจดใช้ท่าไม่ตายกับมอนตัวไหนนะครับผมจะทำให้เดฟของมอนตัวนั้นเนี่ยโดนเพิกเฉยไป 12% 3เทิร์นนะครับเอเดรอน6นะครับผมนอกจากแจกตัวของสกิล E ให้กับเพื่อนได้แล้วนะครับผมก็ยังแจกให้กับตัวเองไปเลยนะครับผมแล้วก็ทำให้ตัวของเจดเนี่ยทะลวงต้านทานความต้านเพิ่มขึ้น 20% นะครับเปิดเลยเปลืองทั้งงบน้อยเปิด E2 พอเรื่องการจัดทีมของเจดนะครับเจดเป็นตัวละครผ่านปัญญาที่มีเรื่องการแยกความเร็วแล้วก็ทำดาเมจตาม ATK ของเจดนะครับเพราะฉะนั้นตัวของทีมแนะนำก็จะเป็นตัวของทีมดาเมจต่อเนื่องเบสิกประมาณนี้เลยหรือจะใช้เป็นตัวของทีมแบบนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราเจอมอนที่แพ้ธาตุอะไรนะครับผมอย่างเช่นตัวของผมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตัวของน้องเป็นตัวของฮิมิโกะนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนฮิมิโกะเป็นตัวของทีมดาเมจต่อเนื่องจ๋าๆเลยถ้าเกิดว่ามีตัวแพงค่อนข้างระดับนึงนะครับผมอย่างเช่นตัวของดร.เรโชนะครับอันนี้แจกอยู่แล้วหลายคนน่าจะมีแล้วก็อีกคนนึงก็คือตัวของโทปัสอะไรประมาณนี้นะครับผมขอแค่เจดได้8ตัวของความเร็วแล้วก็สร้างดาเมจต่อเนื่องครับเจดก็ได้รับตัวของการทำดาเมจในทีมนั้นได้ดีแล้วครับสำหรับไกด์สั้นเจดก็จะประมาณนี้นะครับใครที่จะเปิดแจ๊กเกก็ขอให้โชคดีนะครับส่วนตัวที่ผมโดนไป7ก็แต่ผมว่าก็คุ้มนะครับถ้าเกิดว่าแลกกับหนองโพ